สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อนรับสู่เกมดราก้อนบอลดูคังแบทเทิลเซิร์ฟ JP นะครับและตัวละครที่จะมาแนะนำและรีวิวก็คือโบแจ็คสีแดงนะครับดูคังเฟสตัวใหม่ที่เซิร์ฟ JP เพิ่งปล่อยออกมานะครับแล้วก็กำลังมีให้หาอยู่ในตู้นะเอาจริงๆพูดจริงๆที่เปิดตู้โบแจ็คเนี่ยอยากได้ข้างตู้อย่างโกฮังที่แอคทีฟสกิลเป็นอัลติเมทมากกว่านะแต่ว่ามันมาโวแจ็คมาก็โอเคนะฮะเรามาดูกันที่ leader skill ก่อนนะครับ leader skill ของมันก็คือ space traveling warrior นะเป็น category ใหม่นะครับซึ่งคีย์บวก3นะครับ hp adk และ defense บวก 170% แล้วก็เป็น time traveler ลองนะครับ category คีย์บวก3แล้วก็ hp attack แล้ว defense บวก 150ไอ้ cat เนี้ยสึกว่าจะยังไม่มีตัวไหนที่คี107เอ้ยไม่ใช่คีนำ170เลยนะขนาดโกคูแบ็คมันก็ยังแค่150นะก็คือตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนนำ170อนาคตอาจจะนะก็หวังว่านะจะได้แบบโหดๆบ้างอะไรอย่างงี้ซุปเปอร์แอทแทคนะครับเป็นบวก ADK แล้ว Defense 1 turn นะ 30% นะฮะเป็น immense damage นะฮะ passive skill นะครับ ADK Defenseบวกไปเลย 100% นะครับแล้วก็ Space Traveling Warrior นะครับ category นะที่อยู่ในทีมเรานะคีย์บวก2แล้วก็ ATK Defense บวกอีก 30% นะเมื่อเจอศัตรู1ตัวนะครับก็จะเพิ่มอีกอย่าง 10% นะฮะเมื่อเจอศัตรู2ตัวขึ้นไปแล้วบวกอีก 10% เมื่อเจอศัตรู3ตัวขึ้นไปนะครับความสามารถนี้เหมาะเอาไปเล่น โอ้ยขอไป Super Battle Lord นะฮะเป็นความสามารถซับเพื่อนได้เลยนะแต่ว่า active skill มันไม่เหมาะกับ server battle load นั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องเจอศัตรูหนึ่งตัวขึ้นไปไม่ใช่หนึ่งขึ้นไปทุ้ยเจอศัตรูแค่1ตัวนะครับแล้วก็เริ่มเทิร์นที่4ถึงจะใช้ active skill ได้นะก็คือมันจะทำให้ก็โอเคถ้ามึงเอาไปเล่น server battle load มึงก็ไม่สามารถใช้ active skill ได้นะครับเอาเป็นซับนะแต่ถ้าเอาไปเล่นด่านยาวก็นะครับมาดูความสามารถในตอนเป็น full power ดีกว่านะเป็นสเปรย์แท็กนะครับเปลี่ยนเป็นนะฮะสแต็ก ATK นะครับอย่างเดียวนะฮะก็คือ ATK บวก 30% นะครับ99เทิร์นก็คือยิงแล้วก็สแต็กไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็น immense damage นะครับมาดูพาสซีฟกันดีกว่านะฮะคีย์บวก3ให้เลยนะครับแล้วก็ ATK กับ defense บวก 180% นะฮะก็เมื่อเราลั่นไม่ตายไปแล้วเนี่ยก็จะลั่นการโจมตีเพิ่มอีก1ครั้งนะก็มีโอกาสมีเดียมนะที่เป็นไม่ตายนะก็คือ 25% นะที่จะเป็นไม่ตายก็ไม่ต้องอัพเบิร์นก็มีโอกาสได้ไม่ตายด้วยโอ้โหเป็น 55% ก็โหดแล้วนะเมื่อทำการโจมตีด้วยไม่ตายนะครับบวก ATK 30% และ Defense อีก 15% เมื่อเก็บลูกแก้ว3ลูกขึ้นไปนะครับแล้วบวกอีก30%นะฮะ ATK แล้วก็ defense อีก 15% เมื่อเก็บลูกแก้ว6ลูกขึ้นไปนะครับเป็นตัวที่บูสต์ดาเมจกันแบบโคตรโหดเลยนะโหดจัดนะฮะสแต็กไม่พอแล้วแม่งบูสต์ตรงพาสซีฟนี่คือโหดจัดเลยนะแต่ก็ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราไม่ได้ตีก่อนเนี่ย defense ไม่มีเลยครับคือแตกแน่นอนครับคือเอาไปรับดาเมจก่อนไม่ได้ต้องลั่นไม่ตายก่อนนะซึ่งอยากให้มันมีดีเฟนซ์เยอะหน่อยนะเพราะดีเฟนซ์มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเอาไปใช้งานจริงนะด่านยาวนะแบบโดนทีก็แรงถ้าแบบไม่ได้ลั่นไม่ตายก่อนอะไรอย่างงี้นะความรู้สึกหลังใช้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเป็นเพราะ 55% มันก็อาจจะได้แค่นั้นแหละนะครับได้แค่นั้นเหรอวะเช่นในคลิปนี้ผมเอาไปอยู่ในทีม Movie Boss นะโดยให้โบลี่สีส้มนะดราก้อนบอลซูเปอร์นะเป็นลีดเดอร์นะเพราะว่าลูกทีมจะบอกว่ามันไม่มีก็ถูกแบบไม่รู้จะจัดยังไงนะก็เอาโบแจ็คไปเป็นลูกทีมแล้วครับลิงก์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือจัดตัวเท่าที่มีมันเลยลิงก์ออกมาได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าดาเมจในคลิปก็โหพุ่งไป3ล้านได้นี่ก็แบบสุดๆแล้วนะฮะนะฮะคิดว่าเป็นตัวอีกตัวนึงที่เก่งแหละสำหรับใครที่
ฝั่ง Global ที่แบบลังเลว่าจะเปิดไหมก็ถ้ามึงไม่อยากได้โบแจ็คก็แปลโกฮังก็ได้นะโกฮังแม่งกว่าจะวนรอบมานี่แบบโคตรนานอะคือในเซิร์ฟ JP นี่แม่งโคตรนานเลยนะกี่เดือนวะตั้งแต่มันออกมาเว้ยแล้วก็ตู้ไหนหรือเปล่าว่าจำไม่ได้นะลืมแล้วว่ามันแต่จำได้ว่ามันไม่มีตู้ไหนออกมาให้แบบหามันอีกเลยเว้ยจนกระทั่งตู้เนี้ยคือแบบนานมากเออนะก็เสียดายไม่ได้มันนะไม่เป็นไรนะไปเก็บเหรียญแรกเอาแล้วกันคือมันเก่งเว้ยมันก็เก่งแหละนะหมายถึงโบแจ็คนะแต่กูฮังมันเก่งกว่าเออพูดตรงเลยกูฮังมันเก่งกว่าโอเคครับเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย